จับจับเทียนเทียนเหนื่อยมากเป็นในกระบะคนหน้าทานแอบแย้วเลยเอย่าตัดร้อนตอนข้าวไม่ดีช่วยหำสักทียังมีเมียสักคนความโจรเป็นอุปสรรคปิดขวางทางรักของชายโสดหญิงสาวรักกันชอบกันต้องกินข้าวแต่งกันตัวเปล่าจะเอาอะไรทำกินที่ดินหำยังต้องเช่าหำบากจะเอาอะไรต่อรองน้องนางคงไม่เห็นใจแน่ปีนี้หน้าหำแย่หำคงต้องแก่ไปตามลำพังนาหำมีน้อยเหลือเพียงจอยร้อยคอยทำมาหลายปีอย่าตัดร้อนตอนข้าวไม่ดีช่วยหำสักทีอยากมีเมียสักคนก่อนนี้มีที่นาทำนาที่ตอนเข้าลงค่าข้าวหำเอาที่นาจำนองเลื่อนหน่อยเดียวพอได้เก็บเกี่ยวใส่ทองฝนไม่มาไม่มองท้องไม่มีที่ไม่พอต้องขอเช่าเงินเก่าห้ำลงหมดไม่ทำห้ำอดใครจะปลดหนี้สินทำเท่าใดได้คนอื่นเอาไปกินดอกที่จำนองดินมันหินมันเกลือเค็มเค็มนาห้ำกว่านี้เนาะว่าเขาเจอกันได้ยังไงแล้วเขาปิ๊งรักแล้วเขาบอกรักกันที่ไหนหรือว่าขอแต่งงานกันที่ไหนคะเรามาเริ่มคำถามแรกเลยอะไรคะเขินละคะพูดไม่ถูกเลยนะคะอ่ะรู้จักกันมา5ปีแล้วใช่ไหมรู้จักกันมา5ปีแล้วนะคะนับว่านานมากเลยอยากถามว่าเจอครั้งแรกปิ๊งเขาเลยมั้ยแค่นี้ก็เขินแล้วอ่ะยังครับความเป็นมามันเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ฟังได้ไหมเห็นกันตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเจอชอบครับโอ้ยแอบปิ๊งแต่เด็กเลยเหรอพอเห็นตอนโตเลยเปลี่ยนใจครับแล้วตอนเด็กกับตอนโตเป็นยังไงสวยขึ้นใช่ไหมสวยขึ้นจนเราแบบว่าอดจะไม่ไหวเลยใช่ไหมครับไม่คิดว่าจะเป็นสวยได้ถึงขนาดนี้คำถามนี้นะคะถามอะไรเจ้าสาวบ้างดีกว่านะคะเจ้าสาวปิ๊งอะไรในตัวเจ้าบ่าวเอ่ยก็ความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความรับผิดชอบแล้วก็คือมีความรู้สึกที่แบบมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้โอ้โหไม่ร้องอย่าร้องวันนี้อย่าร้องมันพูดแทนคำพูดไม่ได้แต่ว่ามันออกมาความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะลึกๆในใจเอาไว้คุยกัน2คนบอกใครไม่ได้ใช่แล้วอ่ะแล้วบอกแม่นิดนึงว่าจะมีหลานให้เขาเมื่อไหร่อ่ะมีใครบ้างบอกมีเลยคืนนี้เลยเหรออะไรนะ20อ๋ออีก2ปีค่อยมีเขาบอกใช้ชีวิตของคู่รักกันไปแบบนี้ก่อนนะโอเคค่ะเปิดกันไปก่อนอีกสักครั้งหนึ่ง2 3เพียงจอยรอยคอยทำมาลา